รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราไว้ด้วยจะได้เอาไว้เป็นช่องทางหนึ่งในการฟังรายการของเราจะฟังสดๆก็ได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับเชิญได้เลยนะครับอย่างวันนี้ก็มีรางวัลให้ลุ้นกันด้วยนะครับก่อนจะถึงรางวัลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/17 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่14จนถึง20มิถุนายนนี้กองนี้จะเน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี 1.45% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเสนอขายจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้สนใจกองทุนบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/17 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับคุณผู้ฟังครับ Ben Starfact จัดแคมเปญสุดเก๋พาช็อป1ล้านบาทกับหมูอัศวะนะครับโดย Ben Starfact จัดแคมเปญพิเศษร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทยอัศวะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz หรือรับบริการหลังการขายที่ Ben Starfact มูลค่ารวม1ล้านบาทเพื่อมอบให้กับผู้โชคดี10ท่านที่จะได้รับสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ช้อปปิ้งแบบส่วนตัวกับเจ้าของแบรนด์อัศวะคุณหมูพลพัฒน์อัศวประภาภายใต้คอนเซปต์ Ben Starfact X อัศวะทำให้คุณเป็น The Best Version of You เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Ben Starfact 02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.mercedesbenz.co.th นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วง Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์โดยพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Starfact จำกัดนะครับมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยแต่ว่าก่อนจะคุยวันนี้มีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งบยอนเรื่องรวมสุดยอดธรรมะสุดฮาของพระมหาสมปองครับรางวัลที่4เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งบยอนเรื่องทำเงินครึ่งล้านภายในเวลา4เดือนรางวัลที่2และรางวัลที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งบยอนเรื่องเที่ยวทั่วเชียงใหม่ตราตึงใจบ่ฮู้ลืมและกระเป๋าหิ้วสมอลบรูจากไทยเลนาคานะครับจำนวน2รางวัลนี่คือรางวัลที่2และรางวัลที่3ส่วนรางวัลที่1ครับเป็นเสื้อทีมเหย้าเป็นเสื้อทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล 2016-2017มูลค่า 2,790 บาทนะครับจากไทยเลนาคาเป็นเสื้อสีแดงนะครับทีมเจ้าบ้านของฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมานะครับนี่เป็นรางวัลที่1ในวันนี้แหละครับรวมทั้งสิ้น5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้คำถามถามว่าตอนโปรเมเอริยาจุฑานุกาลเด็กๆคุณพ่อเคยพาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าที่ไหนครับระวังข้อ1วิ่งขึ้นบันไดตึกใบหยกข้อ1วิ่งขึ้นบันไดตึกใบหยกหรือข้อ2ป่าช้าข้างโรงเรียนหรือข้อ2ป่าช้าข้างโรงเรียนถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับฟังช่วงต่อไปนี้ตอบได้แน่ๆและพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์ก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีท่านผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์กลับมาอีกครั้งแล้วครับท่านครับผม
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยพี่ผมไม่เชื่อจริงนะผมขยี้ตาและขยี้หูมากๆเลยตอนทีมงานมาบอกว่าพี่ครับเทปรายการ Friday Special Talk วันที่พี่ยุทธคุยกับพี่ขุมเรื่องแมนยูอ่ะปรากฏว่ามีคนดูย้อนหลังผ่าน YouTube อ่ะมากกว่า 9,600 9,700 ครั้งเข้าไปแล้วอ่ะจะทะลุหมื่นแล้วจะทะลุหมื่นแล้วพี่ยุทธจริงเหรอจริงเหรอถามหลายครั้งไงโอ้โหแทบไม่เชื่อหูและขยี้ตาหลายครั้งทีมงานก็ยืนยันว่าจริงพี่อันนี้เป็นนิวเรคคอร์ดเลยนะพี่ยุทธผมมาจริงๆจากใจจริงเลยนะพี่ยุทธต้องขอชื่นชมพี่ยุทธจริงๆขอชื่นชมชื่นชมใครพี่ผมขอชื่นชมพลังเงียบของบาเยิร์นที่เข้ามาฟังเทปแมนยูของเราในครั้งนี้ครับพี่ยุทธไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยผมไม่ใช่เลยทำไมอ่ะอ๋อจะบอกเป็นพลังเงียบแฟนบาเยิร์นเหรอเห็นทีมงานบอกว่าจากสถิติที่เคยพูดเรื่องแมนยูมาเนี่ยก็ไม่เคยมีคนฟังมากขนาดนี้มาก่อนแต่พอพี่ขุมเติมเรื่องบาเยิร์นเข้าไปเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าพลังเงียบของทีมบาเยิร์นเนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้ผมโอ้โหจริงเหรอครับผมก็ไม่อยากเชื่อนะแต่ที่ผมได้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่ทีมงานบอกว่าพี่ฝากไปเตือนพี่ขุมด้วยนะไปไหนมาไหนให้ระวังหน่อยช่วงนี้แสดงว่าผมเข้าใจผิดต้องนานแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยอีกไม่เท่าไหร่จะทะลุหมื่นแล้วเนี่ยแต่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เลยนะพี่ยุทธเอาไงดีพี่เอาไงดีเอาวันนี้ผมขอเอาใจแฟนๆทีมแมนยูผมฝืนใจนะดูด้วยการแจกเสื้อทีมแมนยูไป1ตัวได้ไหมพี่ยุทธพี่ถ้าพูดเนี่ยแจกจริงๆนะเอาจริงๆนะโอ้โหพี่ยุทธผมคำไหนคำนั้นอยู่แล้วแจกจริงๆนะพูดต้องแจกนะเอาเสื้อของแท้ที่ซื้อจากช็อปพร้อมถุงสวยเป็นทีมเหย้าของแมนยูแจกเลยแจกเสื้อแมนยูทีมเหย้าของฤดูกาลที่แล้วถูกไหมถูกต้องครับฤดูกาลที่แล้วสีแดงที่ได้แชมป์ยูโรป้าครับนะครับแต่เป็นเสื้อทีมเหย้าสีแดงนะครับเพื่อเป็นการปลอบใจแฟนแมนยูเผื่อจะต้องเข้าไปชิงซุปเปอร์คัพเนี่ยเผื่อแพ้ก็จะได้ไม่ต้องเสียใจครับพี่ขุมมีเสื้อมาแจกเพื่อให้เป็นการปลอบใจมาพี่ยุทธนี่ผมเข้าถึงแฟนแมนยูนะจะให้ทีก็มีเน็บโถ่ตกลงแจก1ตัวนะครับวันนี้แจก1ตัวก่อนนะครับเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดเหย้านะครับสีแดงของฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ได้แชมป์ยูโรป้าครับนะครับวันนี้แจก1ตัวนะฮะของแท้นะฮะเดี๋ยวติดตามเงื่อนไขรายละเอียดกันต่อนะฮะโอ้โหพี่ใจป๋างจริงเนี่ยเออจริงๆถ้าไม่เกรงใจจะซื้อบาเยิร์นมาแต่กลัวอยู่ยากไงพี่ยุทธโอ้ซื้อไปแมนยูมาแจกดีกว่าไม่แจกเสื้อแมนยูเนี่ยพูดไปกัดฟันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยเรื่องบอลใช่ไหมเห็นทีมงานบอกพี่ขุมขอเลยวันนี้ใช่ครับเป็นไม่คุยไม่ได้ผมว่าเป็นท้อกับเดือดเท้าไปแล้วอ่ะไม่เอาเรื่องบาเยิร์นนะผมไม่ยอมนะโอ้พี่ไม่เอานะบาเยิร์นเนี่ยเขาออกมาเฉพาะยามจำเป็นผมบอกแล้วไงพลังเงียบพี่ยุทธเชื่อผมดิได้แชมป์เดียวเงียบเลย เงียบเลยไม่คุยเรื่องบาเยิร์นแล้วคุยเรื่องอะไรพี่งงอยากคุยเรื่องกอล์ฟหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อเรื่องกอล์ฟใช่ไหมเรื่องน้องเมย์ใช่ไหมใช่พี่ยุทธใช่เลยน้องเมย์เอริยาจุธานุการใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้โหตาราง Rolex World Ranking Women ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหมาดๆใช่ไหมครับพี่กุ้งครับใช่ครับปรากฏว่าโปรเมเอริยาจุธานุการเนี่ยมีคะแนนสะสม 8.78 แต้มตามด้วยลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ 8.34 แต้มและอันดับ3เลียวโซยอนจากเกาหลีใต้ 8.17 แต้มก็หมายความว่าโปรเมของเรานะครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับพี่กุ้งครับใช่ครับพี่ยุทธครับใช่เลยครับก้าวขึ้นมาเป็นโปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนะครับเป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้เป็นคนอาเซียนคนแรกที่ทำได้ด้วยโอ้ฟังแล้วนี่ต้องบอกว่าขนลุกหน้าภูมิใจมากๆเลยนะพี่นะใช่เลยพี่ยุทธแต่ว่าพี่กุ้มครับเหมือนกับที่เราคุยเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินด้านการลงทุนนะพี่นะครับว่าเราไม่อยากให้มองแค่จุดที่เขาก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จแต่อยากให้มองย้อนมาด้วยใช่ไหมครับว่าที่มาเส้นทางสู่ความสำเร็จเนี่ยมาได้ยังไงใช่ไหมพี่ถูกต้องเลยครับพี่ยุทธเราลองย้อนกลับมาดูไหมว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นยังไงบ้างดีไหมพี่ยุทธดีพี่เขาบอกว่าเป็นครอบครัวที่ทุ่มเทมาก
ในการที่อยากจะให้ลูกประสบความสำเร็จเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับทุ่มเทขนาดไหนรู้ไหมพี่ยุทธขนาดไหนพี่เสียเงินไป10ล้านบ้าน2หลังรถ1คันกว่าโปรเมจะขึ้นมาวันนี้ได้ก็รวมๆน่าจะมากกว่า20ล้านใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับโปรเมเนี่ยครอบครัวเขาก็4คนใช่ไหมมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่สาวนะแล้วก็มีโปรเมนะมีอยู่ด้วยกัน4คนนะเห็นบอกว่าถ้าฟังจากมุมคุณพ่อเนี่ยสะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับพี่กุ๋มครับใช่เลยครับพี่ยุทธคุณพ่อของโปรเมเนี่ยชื่อคุณพ่อสมบูรณ์คุณพ่อสมบูรณ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะพี่ยุทธครับคุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยเคยทำธุรกิจตกแต่งภายในมาก่อนและมาประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำตอนปี40นะพี่ยุทธช่วงต้มยำกุ้งถูกต้องจนเป็นหนี้สินโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็เครียดมากเลยตอนนั้นเลยก็ไปตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยเขาบอกดีนะพอเครียดแล้วหันไปเล่นกีฬาหันไปตีกอล์ฟไปเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บก็หันกลับมาเอ๊ะเปิดร้านโปรช็อปดีไหมเปิดขายโปรช็อปในความหมายของกอล์ฟคือเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟรู้สึกคุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยจะจริงจังเรื่องกอล์ฟมากเลยนะเพราะว่าพอมาเปิดโปรช็อปเนี่ยก็ต้องไปเรียนฟิตติ้งที่อเมริกาที่เท็กซัสไปอบรมมาด้วยนะใช่ครับโอ้โหเขาบอกได้ข่าวว่าไปอบรมถึง 2-3 เดือนเลยนะทีนี้จุดกำเนิดที่โปรเมมาเล่นกอล์ฟก็คือว่าคุณพ่อคงเห็นลูกมาซนในร้านเนี่ยเวลาคนมาซื้อของใช่ไหมก็เลยเอาไม้อ่ะไปเล่นไปเล่นตรงนู้นไปทีไปคือเจตนาแรกๆคงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อสมบูรณ์อย่างนี้ครับตอนนั้นลูกสาวเนี่ยเขาก็เล่นกอล์ฟไปเรื่อยๆพอผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่วางแผนให้เขาดีกว่านั้นก็เลยวางแผนเริ่มเล่นกอล์ฟเลยคือความสำคัญคือเขาวางแผนให้โปรเมเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ5ขวบเลยพี่ยศเห็นคุณพ่อสมบูรณ์เคยบอกว่าก็เหมือนกับการสร้างเขื่อนต้องมีพิมพ์เขียวการจะปั้นลูกสักคนมันก็ต้องวางแผนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเขาวางแผนเนี่ยวางทีนึงให้กับลูกทั้งสองคนพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับพี่หุมใช่ครับใช่ครับเขามีฉายานะคู่พี่น้องเนี่ยว่าเวลาไปตีกอล์ฟต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อสมบูรณ์เขาสมัยที่ยังไม่ดังพี่ยุทธต้องจองรถเช่าเองครับพอจองรถเช่าเองเสร็จไปถึงรถเต็มมั่งไปถึงเขาไม่รับจองมั่งติดปัญหาเรื่องใบขับขี่เอกสารเช่าไม่ได้มั่งครับต้องนัดแท็กซี่มั่งไปหาโรงแรมนอนเองมันก็ฝ่าฟันความลำบากมานะแต่เวลาพาพี่น้องคู่นี้เข้าไปแข่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะเรียก2พี่น้องคู่นี้ในงานแข่งขันว่าไทซิสเตอร์ไทซิสเตอร์ใช่บอกอ้าวไทซิสเตอร์มาอีกแล้วไทซิสเตอร์มาแล้วคือ2คู่พี่น้องนี่มาแข่งอีกแล้วนะคือยุทธเชื่อไหมครับว่าเส้นทางในการเป็นโปรของโปรเมเนี่ยคุณพ่อเขาลำบากกับโปรเมและโปรโมขนาดไหนคุณพ่อฝึกเข้มข้นขนาดไหนเอาตั้งแต่เด็กๆเลยพี่ขุมใช่เขาบอกว่าเช้ามันต้องพาไปวิ่งก่อนนะ 4-5 ขวบเนี่ยนะใช่พาไปวิ่งในป่าช้ายังมีเลยเดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องพาไปวิ่งที่ป่าช้าด้วยอ่ะคือคุณพ่อสมบูรณ์เขาเล่าว่าอย่างนี้พี่ยศโปรเมเนี่ยไม่ค่อยชอบวิ่งครับพอพาเขาไปวิ่งเขาก็วิ่งตามเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาวิ่งช้ามันไม่ดีกลัวผีหลอกครับพี่ยศผมวิ่งตามพ่อเพราะกลัวนี่แหละใช่ไหมใช่นี่ผมจะใช้มุกนี้กับพี่ยุทธเหมือนกันนะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ยุทธไม่ค่อยอยากวิ่งหรอกพี่ยุทธมาวิ่งกับผมแต่พอเวลาไปถึงสนามปุ๊บผมถือวิตามินล่อพี่ยุทธเลยพี่ยุทธวิ่งไล่ตามวิตามินผมไงดีไหมมุกนี้ใช้มุกนี้เลยอ่ะอ๋อโปรเมเนี่ยใช่ไหมที่ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าคุณพ่อฝึกวิ่งตั้งแต่ 4-5 ขวบเลยใช่ครับพาไปวิ่งที่แถวๆป่าช้าคุณพ่อวิ่งนำลูกกลัวเนี่ยก็วิ่งตามใช่ครับวิ่งไปวิ่งมาในกล้ามเนื้อก็เลยแข็งแกร่งแข็งแรงดีกับเข้าฟิตเนสอีกนะพี่ขุมนะใช่ครับแล้วเขาเรียนครึ่งวันเองนะวิ่งเสร็จได้ไปโรงเรียนนะอ้าวแล้วอาจารย์ไม่ว่าเหรอเรียนแค่ครึ่งวันนี่ไงพี่ยุทธพอวิ่งเสร็จเขาก็ไปส่งที่โรงเรียนพอเรียนเสร็จครึ่งวันเสร็จก็ลาอาจารย์ออกมาครึ่งวันนะอันนี้ต้องคุยกับอาจารย์ให้เคลียร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปซ้อมกอล์ฟซ้อมกอล์ฟเสร็จตอนเย็นเรียนพิเศษเรียนพิเศษถึงว่ายน้ำต่อด้วยนะพี่ยุทธเดี๋ยวนะก็แสดงว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งเป้าจะให้ลูกเนี่ยเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพตั้งแต่ลูก 4-5 ขวบเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ยุทธถูกต้องเลยแล้วก็แสดงว่าโรงเรียนก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้เรียนครึ่งวันซ้อมกอล์ฟครึ่งวันพอเสร็จแล้วนึกว่าจะได้พักไม่ได้พักอีกตกลงไปว่ายน้ำต่อเลยพี่ไปว่ายน้ำต่อครับพี่ยุทธไปว่ายน้ำนี่ว่ายไงอะว่ายเองธรรมดาหรือว่าต้องไปเข้าทีมอะไรกับเขาไหมไปเข้าทีมว่ายน้ำเลยนะเอาจริงจังเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่ายธรรมดานี่มีอู้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าเข้าทีมว่ายน้ำแล้วเนี่ยอู้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหทั้งฝึกให้ลูกแข็งแกร่งด้วยการวิ่งในป่าช้าใช่ใช่ครับเรียนครึ่งวันอีกครึ่งวันซ้อมตีกอล์ฟใช่ไหมใช่ครับเย็นแทนที่จะได้ไปวิ่งเล่นอะไรต่างๆก็ต้องมาเข้าทีมว่ายน้ำอีก
ใช่ครับโอ้โหผมว่าคุณพ่อเนี่ยนอกจากจะฝึกเรื่องกอล์ฟแล้วเนี่ยก็ยังเตรียมสภาพร่างกายให้กับโปรเมอย่างหนักเลยนะพี่กลุ่มนะใช่ครับแต่ก็เห็นผลเล็กๆเลยนะหลังจาก8 9ขวบก็เห็นผลเล็กๆเลยผลเล็กๆซึ่งนำมาซึ่งผลอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ใช่ไหมครับพี่ขุมครับใช่ครับคือตอนยุค8 9ขวบเนี่ยพอผ่านระยะเวลาตั้งแต่เริ่มฝึกมา5ปีก็เริ่มได้คัดตัวเข้าไปแข่งขันจูเนียร์เวิลด์พี่ยุทธ์ที่อเมริกาโอ้โหและได้ที่2กลับมาด้วยนะทีนี้แล้วคุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยคุณพ่อของโปรเมเนี่ยระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยคุณพ่อเขาว่าไงพี่คุณพ่อสมบูรณ์พูดเลยครับพี่ยุทธ์คุณพ่อสมบูรณ์ไม่เชื่อพรสวรรค์นะพ่อสมบูรณ์เองเนี่ยเชื่อพรแสวงเหมือนที่ท่านบอกว่าการวางแผนให้ลูกเหมือนการสร้างบ้านที่ต้องมีพิมพ์เขียวนี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่คุณพ่อสมบูรณ์พูดไว้คุณพ่อบอกว่าสำหรับตัวผมเนี่ยไม่ต้องพรสวรรค์หรอกมันต้องพรแสวงนี่แหละพรแสวงก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนักนี่แหละมันจะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ตัวเราหมายถึงตัวพ่อแม่เนี่ยต้องรักเขาด้วยแล้วก็ต้องมีเวลาให้ด้วยสภาพร่างกายก็ต้องพร้อมอ่ะเป็นเด็กก็ต้องบังคับบางทีก็ต้องตีกันอ่ะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับพี่ยังมีเด็ดอีกนะพี่นะนอกจากจะพาลูกไปซ้อมวิ่งในป่าช้านอกจากตอนเย็นจะให้ลูกไปเข้าทีมว่ายน้ำจะได้แข็งแรงจะได้อึดๆแล้วเนี่ยนะยังมีการซ้อมข้อมือทุกเช้าเลยนะพี่ใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยนะพี่คือพ่อเนี่ยเขาเอาดัมเบลผูกติดกับสายไฟแล้วก็มีท่อพลาสติกร้อยแล้วก็หมุนขึ้นมาให้เมย์ก็ยืนยกยืนหมุนอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วค่อยไปโรงเรียนทุกเช้าอ่ะทำอย่างนี้คิดดูเดี๋ยร่างกายก็แข็งแรงจากวิ่งจากว่ายน้ำแล้วก็ยกดัมเบลอีกอ่ะใช่ครับโอ้อย่างนี้ไม่เก่งไงไหวอ่ะอย่างนี้ไม่ฟิตไงไหวล่ะใช่ไหมจริงครับจริงครับผมว่าจุดมุ่งหมายของโปรเมเนี่ยโดยที่โปรเมเองไม่รู้ตัวมีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรพี่เวลาพิธีกรเขาสัมภาษณ์ในหลายรายการเนี่ยโปรเมเขาจะพูดอย่างเดียวพี่ยุทธว่าเขาจะคัดตัวเข้ารอบเขาจะได้แชมป์แค่ไหนก็ตามเขาจะวางว่าจะต้องได้10อันดับ11ใน10จะต้อง1ใน5แต่สุดท้ายมีอยู่ประโยคนึงที่โปรเมพูดมาแล้วผมว่านี่แหละคือแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรพี่ทุกๆครั้งที่เขาแข่งขันนะเขาจะต้องคิดเสมอว่าจะไม่ได้แชมป์ไม่ว่าแต่ถ้าเกิดเขาทะลุเข้าไปในอันดับที่ดีขึ้นเขาได้เงินรางวัลมาเนี่ยเขาจะทำให้พ่อแม่เขาสบายให้ได้นี่ไงประยุทธ์นี่คือแรงผลักดันอย่างใหญ่หลวงที่โปรเมเองอาจจะมองข้ามไปมากกว่าแชมป์ซะด้วยซ้ำไปพี่ขุมครับถ้ามองในแง่ของคนเป็นพ่อนะครับพี่ขุมก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อนักปั้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ปั้นในทางที่ดีใช่ใช่ใช่พี่ขุมนี่ก็เป็นสุดยอดคุณพ่อท่านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าดูจากความสำเร็จแล้วก็การที่มีลูกดีนะครับถ้ามองจากแง่มุมนี้พี่ขุมมองยังไงบ้างกับการที่คุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยทุ่มเทมากๆเนี่ยถึงขนาดขายบ้านขายรถแล้วก็ห่อพิ้วกัน4ชีวิตเนี่ยไปประชนภัยคือไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยเพื่อหวังว่าจะให้ลูกไปถึงฝั่งฝันก้าวขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกให้ได้เนี่ยเสี่ยงขนาดขายหมดเลยขายบ้านขายรถมี20ล้านแล้วก็ไปลุยข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างพี่ขุมเห็นอะไรจากการตัดสินใจของคุณพ่อสมบูรณ์ในวันนั้นจนกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จของโปรเมในวันนี้ครับสุดท้ายเลยนะพี่ยุทธผมแยกประเด็นนี้ออกมาเป็นสักสามหัวข้อหลักๆถ้าผมมองเข้าไปนะพี่ยุทธครับอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าคุณพ่อสมบูรณ์เองเนี่ยจากการที่ได้อยู่กับโปรเมเนี่ยจะต้องมองออกว่าลูกเรามีอนาคตไปในทางนั้นหรือเปล่าพี่ยุทธเหมือนเราเห็นนักกีฬาแล้วรู้โอ้โหคนนี้มีแววพี่ยุทธต้องเห็นแววลูกใช่ไหมถูกต้องครับคือจะไม่มีใครรู้ดีแบบคุณพ่อสมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่คุณพ่อสมบูรณ์เห็นคือต้องเห็นแววของลูกทั้งสองคนถึงพร้อมจะเดินหน้าไปขนาดนั้นนะพี่ยุทธ์สองในการตัดสินใจนะพี่ยุทธ์ที่ทำทุกอย่างจนคนอื่นด่าว่าบ้าเลยนะ ว่าบ้าที่ขายทุกอย่างไปสนับสนุนกับลูกขนาดนั้นจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้พี่ยุทธ์ครับบนความเสี่ยงทุกความเสี่ยงในการทำทุกธุรกิจหรืออะไรก็ตามพี่ยุทธ์มีความเสี่ยงครับแต่เราต้องประเมินตัวเองให้ได้ว่าสุดท้ายเรารับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนแต่ในสิ่งที่คุณพ่อสมบูรณ์เสี่ยงรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคุณพ่อต้องรู้ดีเลยครับจนมาถึงวันนี้ได้แล้วคุณพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าพรแสวงเนี่ยมันสำคัญกว่าพรสวรรค์ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับ สิ่งที่สำคัญสุดท้ายเลยพี่ยุทธครับปัจจัยสุดท้ายโปรเมเองเนี่ยทำให้คุณพ่อเห็นว่าสิ่งที่วางแผนชีวิตมาให้อย่างที่เรียกว่าพิมพ์เขียวของคุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยคือสิ่งที่วางแผนมาแล้วเนี่ยเห็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้ว่ามีแนวโน้มว่าจะสำเร็จพี่
ก็เป็นสุดยอดคุณพ่อเหมือนกันเนี่ยก็เข้าอกเข้าใจกันนะแน่เข้าใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อสมบูรณ์ครับยินดีด้วยนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับครอบครัวจุฑานุการนะครับยินดีด้วยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโปรเมในวันนี้นะครับก็คือพี่สาวนะฮะพี่สาวนะฮะก็คือโมริยาจุฑานุการหรือว่าโปรโมนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอ้โหบางทัวร์นาเมนต์ก็แบกถุงกอล์ฟให้น้องเลยนะใช่ครับนะเป็นผู้พี่น้องที่รักกันมากๆเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโปรเมในวันนี้ด้วยนะครับยินดีกับครอบครัวจุฑานุการแล้วก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุขและถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยได้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับพี่กุ้งครับใช่ครับพี่ยุทธนิดนึงครับพี่กุ้งครับครับผมเรื่องกอล์ฟเนี่ยนอกเหนือจากโปรเมแล้วโปรกอล์ฟคนไหนที่พี่สุขุมชื่นชอบมากที่สุดครับจอแดนสปีดครับใครนะพี่นะจอแดนสปีดครับจอแดนสปีดนะครับใช่ครับจอแดนสปีดนะครับเป็นโปรกอล์ฟที่พี่สุขุมของเราชื่นชอบมากที่สุดนะใช่ครับเพราะว่าเขามีบุคลิกหน้าตาหล่อผมดูไอ้ดูแล้วคล้ายๆเราฮะอย่างเงี้ยผมชื่นชอบครับสาธุอ๋อนี่คือเหตุผลสำคัญนะฮะเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับวันศุกร์หน้ากลับมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ขุมครับครับพี่ขุมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดนะครับมาคุยกับเราทุกบ่ายวันศุกร์ในช่วง Friday Special Talk นะครับเอาละครับย้ำรางวัลเพื่อลุ้น5รางวัลประจำวันนี้รางวัลที่1เป็นเสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมเหย้าสีแดงของฤดูกาลล่าสุดก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครับรางวัลที่1เป็นเสื้อแมนยูแล้วก็มีให้ลุ้นกันทั้งสิ้นอีก4รางวัลรวม5รางวัลด้วยคำถามถามว่าตอนโปรเมเอริยาจุฑานุการเด็กๆคุณพ่อเนี่ยเคยพาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าที่ไหนครับระหว่างข้อ1ขึ้นบันไดตึกใบหยกข้อ1วิ่งขึ้นบันไดตึกใบหยกหรือข้อ2วิ่งที่ป่าช้าข้างโรงเรียนหรือข้อ2วิ่งที่ป่าช้าข้างโรงเรียนครับ1หรือ2ครับถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้รางวัลที่1เป็นเสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเหย้านะครับของฤดูกาลล่าสุดฤดูกาลปีที่แล้วด้วยนะครับส่งเข้ามาได้เลยถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับฟังไม่ทันเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ได้เชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสมัครสมาชิก PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายสมัครวันนี้ลุ้น Samsung Galaxy S8 150เครื่องสมัครฟรีที่ www.pttbluecard.com หรือสมาชิกปัจจุบันใช้ทุก20คะแนนรับ1สิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจหุ้นกู้บริษัทไลมอนแลนด์จำกัดมหาชนโดยหุ้นกู้อายุ3ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนในปี2563ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปี 4.7% ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนอันดับความน่าเชื่อถือทริปเปิลบีลบโดยบริษัททริคเรตติ้งจำกัดโดยมีจำนวนการจองขั้นต่ำ 100,000 บาทเปิดให้จองระหว่างวันที่14จนถึง16และวันที่19มิถุนายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ Trinity 02-343-9541 02-343-9541 วันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วง Friday Special Talkโดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน